เอาล่ะคุณกำลังจะทดสอบทักษะการสังเกตของคุณการทดสอบนี้มี4 level และ level ต่อไปจะยากกว่า level ก่อนหน้านี้หาปากกาและกระดาษเพื่อจดคะแนนของคุณสำหรับคำตอบที่ถูกต้องแต่ละข้อคุณจะได้คะแนน1คะแนนถ้าเป็น level แรก2คะแนนถ้าเป็น level 2 3คะแนนสำหรับ level 3และ4คะแนนสำหรับ level สุดท้ายผลลัพธ์จะอยู่ตอนท้ายของคลิป level 1 1เอาล่ะคุณเห็นขากี่ข้างในรูปนี้ใช่มีขา12ข้างขา6ข้างใส่รองเท้าหนังและอีก6ข้างใส่รองเท้าส้นสูง2มีสัตว์ชนิดหนึ่งในภาพนี้ที่พยายามทำตัวกลมกลืนอย่างเต็มที่คุณมองเห็นมันหรือเปล่ามันคือลูกหมูตัวนี้แต่จมูกทำให้โดนจับได้3คุณหาสัตว์3ตัวที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้ได้ไหมใช่มีเป็ด3ตัวซ่อนอยู่ในกิ่งไม้4ภาพนี้มีอะไรผิดปกติพระจันทร์2ดวงเอาจริงดิ5คุณมองเห็นอะไรแปลกๆในภาพนี้ไหมงูกำลังแกล้งเป็นยีราฟอยู่นี่6แค่อีกวันธรรมดาในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่านะก็คงงั้นถ้าผู้หญิงทางซ้ายไม่ได้ใส่รองเท้าสกีนะ7แล้วภาพนี้ล่ะทุกอย่างในนี้ถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่เชิงมีบางอย่างผิดปกติกับป้ายทางออก8ทำไมการซักผ้าครั้งนี้จะไม่จบลงด้วยดีเพราะมีใครในโลกซักเสื้อเชิ้ตสีขาวกับถุงเท้าสีแดงบ้างล่ะไม่ใช่ผมคนนึงแล้วล่ะ9ภาพนี้ดูแปลกๆแต่ทำไมล่ะหนูไล่แมวไม่ใช่ในทางตรงกันข้าม10คุณมองเห็นภาพที่ไม่เข้าพวกไหมใช่โดนัทเคลือบน้ำตาลที่อยู่ตรงมุมที่ผ่านมาไม่ยากเลยตอนนี้ผมพร้อมสำหรับความท้าทายแล้วเลเวล2 11แมวตัวไหนแตกต่างจากที่เหลือตัวนี้ดูเหมือนจะพอใจกับชีวิตมากกว่าตัวอื่นๆนะ12มีข้อผิดพลาด4ข้อในภาพนี้ลองหาทั้งหมดดูซิลูกลอกใต้อ่างล้างหน้ารองเท้าคู่หนึ่งในตู้เสื้อเชิ้ตแทนผ้าม่านและโคมไฟตั้งโต๊ะแทนก๊อกน้ำชีวิตของผู้หญิงคนนี้ต้องเต็มไปด้วยการผจญภัยแน่เลย13คุณเห็น2สิ่งที่แตกต่างกันในภาพนี้หรือไม่มันอาจจะเป็นผู้หญิงหรือหน้าคนก็ได้14คุณเห็นกวางไหมเจ้าแห่งการพลางตัวจริงๆเลย15คุณหาสัตว์3ตัวในนี้ได้ไหมผมมีคำถามเพียงข้อเดียวว่ากระต่ายไปทำอะไรอยู่บนนั้น16มี3อย่างที่ผิดปกติในภาพนี้คุณหาเจอทั้งหมดหรือเปล่าไม่มีไฟแดงและไม่มีรางสำหรับรถรางและวันที่32ธันวาคมถามจริงอยากให้ปี2020อยู่ไปนานๆเหรอ17ผู้หญิงคนไหนที่ดูแตกต่างคนตรงมุมล่างขวาเพราะเขาเป็นผู้ชาย18นักมายากลคนไหนที่แตกต่างจากคนอื่นเขาคงอยากทำตัวโดดเด่นด้วยการสวมเสื้อคลุมที่ไม่เหมือนคนอื่น19มีบางอย่างในภาพนี้หายไปแต่อะไรกันแน่ดวงอาทิตย์ส่องสว่างแต่เงาของอูดอยู่ไหน20อิโมจิอันไหนที่แตกต่างใช่อันที่ไม่ได้ขยิบตาโอเคก็ไม่เลวนี่ต่อไปล่ะทำให้ผมแปลกใจหน่อยสิเลเวล3 21ในภาพนี้มีก้อนสี่เหลี่ยมกี่ก้อนมี9ก้อน22คุณมองเห็นสิ่งที่ไม่เข้าพวกไหมใช่อันนี้ดูสั้นกว่าที่เหลือ23คุณคิดออกไหมว่าเชือกเส้นไหนที่ผูกกล้วยอยู่ผมมั่นใจว่าเป็นเส้นแรกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเส้นที่3 24คุณเห็นสัตว์ในภาพนี้กี่ตัวมีสุนัขจิ้งจอก3ตัว25มีบางอย่างผิดปกติในภาพนี้แต่อะไรล่ะเหยือกว่างเปล่าแล้วนมมาจากไหน
26คุณอ่านสิ่งที่เขียนไว้ที่นี่ได้ไหมเป็นเรื่องลึกลับไม่คุณไม่เก็ตหรอกมันคือคำว่า mystery 27ยูนิคอร์นตัวไหนที่แตกต่างตัวนี้เพราะมันเป็นม้าไม่ใช่ยูนิคอร์น28มีอะไรผิดปกติในภาพนี้ปลาไม่มีครีบ29มีอะไรซ่อนอยู่ในนี้คำใบ้นิดหน่อยมันมีชีวิตอยู่ใช่มันคือแพนด้ายักษ์30คุณเห็นอะไรในภาพนี้มันเป็นใบหน้าหรือไม่ก็นกแพนกวินว้าวพูดจริงนะเลเวลที่แล้วทำเอาเหงื่อตกเลยเลเวล4 31คุณหางูในภาพนี้ได้ไหมเฮ้อดูเหมือนรากต้นไม้เลยนะเนี่ย32คุณเห็นอะไรในภาพนี้มีต้นไม้2ต้นและหัวผู้หญิง33คุณหาภรรยาของชาวนาเจอไหมนี่คือคำใบ้เธออยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆใครจะไปเดาออกว่าคุณพลิกภาพกลับหัวได้34เด็กๆแน่ใจว่านักดาราศาสตร์ยังคงอยู่ในห้องแต่เขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนล่ะเขาไม่อยากถูกเจอตัวจริงๆแฮะ35หาดเหล่านี้กำลังตกอยู่ในอันตรายนักล่าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในภาพว้าวเกือบพลาดแล้วน่ากลัวจริงๆ36มีอะไรซ่อนอยู่ในภาพนี้มันคือฉลามน่ากลัวฟันคมตัวใหญ่37คุณมองเห็นสิ่งต่างๆในภาพนี้ได้กี่อย่างอาจเป็นขอทานหรืออาจเป็นหน้าก็ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ38ภาพนี้ค่อนข้างชัดเจนหรือเปล่านะลองพลิกกลับหัวสิแล้วกระต่ายจะกลายเป็นผู้ชายที่มีหนวดยาว39แล้วคุณเห็นอะไรในภาพนี้มันอาจจะเป็นหมาที่มีความสุขหรือแมวที่ร่าเริงไม่แพ้กัน40และสุดท้ายคุณอ่านสิ่งนี้ได้ไหมไม่ต้องบอกก็รู้ Bad Eyes โอเคเลเวลนี้ซับซ้อนจริงๆแต่ผมรอคอยที่จะได้รู้ผลลัพธ์ของผมหากคะแนนของคุณคือ0ถึง25คะแนนให้ฝึกฝนทักษะในการสังเกตของคุณให้มากขึ้นและคุณจะเก่งขึ้นเองหากคุณได้26ถึง50คะแนนคุณเป็นคนต้องตาไวแน่เลยด้วยการฝึกฝนที่มากขึ้นคุณก็จะกลายเป็นมืออาชีพในไม่ช้าหากคุณได้คะแนน51ถึง75คะแนนคุณก็ใส่ใจพอๆกับเชอร์ล็อกเลยคุณมองเห็นรายละเอียดที่เล็กที่สุดได้โดยไม่ต้องออกแรงมากแต่ถ้าคุณได้76ถึง100คะแนนว้าวผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวหน่อยๆไม่มีอะไรหลบหนีจากตาเหี่ยวของคุณได้ไม่หาเรื่องกับคุณจะดีกว่านะ